ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงตอบปัญหานะครับท่านนี้เขียนถามมาการเดินจงกรมนั่งสมาธิได้บุญเพราะเหตุใดและมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับการทำบุญทางอื่นเช่นการบริจาคลงศพตักบาตรทำสังฆทานนะให้เราทั้งหลายเข้าใจคำว่าบุญให้ชัดซะก่อนคำว่าบุญนี้เป็นสิ่งไม่มีตัวไม่มีตนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตแล้วก็ช่วยในการชำระจิตให้สะอาดแต่เดิมมันดำก็ให้มันขาวขึ้นแต่เดิมมันยึดมั่นถือมั่นมากก็ให้มันยึดมั่นถือมั่นน้อยลงโดยเฉพาะสิ่งต่างๆนี่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นอย่างนั้นแหละทีนี้ธรรมะอันไหนที่เป็นตัวช่วยขัดเกลาอันนี้ออกไปขัดเกลาความยึดถือความเห็นผิดอะไรต่างๆออกไปนี้ท่านเรียกว่าบุญเป็นตัวช่วยชำระจิตเครื่องชำระจิตนะอย่างนี้ทีนี้ในเมื่อเหตุมันเป็นตัวชำระจิตผลมันก็ย่อมชำระภพชาติที่เราไปเกิดอย่างพวกเรามานั่งอยู่นี้ที่นั่งของเราก็ไม่มีใครมากวนเพราะว่าบุญมันชำระที่ทางไว้ให้ได้มีที่นั่งนะอย่างนี้ถ้าเป็นหมาเป็นแมวโดยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีบุญเท่าไหร่นักไปเกิดก็ต้องคอยหลบเท้าคนอยู่ด้วยอย่างพวกเรามานั่งอยู่นี่ไม่ต้องหลบเท้าคนหรอกเพราะว่ามีบุญชำระให้นะเดินไปตามถนนอะไรต่อมีอะไรก็ไม่ค่อยมีใครมาชนมาตำเราเท่าไหร่มีแต่เราจะไปชนชาวบ้านเขาต้องระวังเอาส่วนสัตว์ต่างๆนี้ต้องคอยดูเท้าคนดีๆเดี๋ยวมันจะมาเหยียบเอานะฉะนั้นสัตว์นี้จึงอันตรายมากกว่าคนมากเพราะว่าไม่มีบุญเป็นตัวชำระภพให้นะพวกเรานี้ค่อนข้างสบายนะอันนี้ก็เพราะผลของบุญนั่นเองบุญนั้นตัวเหตุเป็นตัวชำระจิตตัวผลเป็นตัวชำระภพชาติเวลาเราไปเกิดทำมาหากินก็สะดวกอะไรก็สะดวกง่ายนะไม่มีใครมาทำร้ายเราง่ายๆอย่างเราไปที่ทำงานเนี่ยไม่มีใครไล่เราหนีง่ายๆนะก็มีอาจจะมีโดนไล่หนีบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปแต่ค่อนข้างน้อยถ้าเป็นสัตว์อบายเนี่ยอย่างเช่นว่ามดเนี่ยมาหากินแถวครัวเรานี่เป็นไงเราก็มีแต่จะไล่มันหนีแหละบางคนเนี่ยสาดน้ำโคลมเลยคอหักตายไปหลายตัวแล้วอย่างนี้ก็มีนะทำไมมันต่างกันมากอย่างนั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะเขาเกิดด้วยผลของบาปพวกเราเกิดด้วยผลของบุญนะพูดง่ายๆตอนนี้กินบุญเก่าอยู่นั่นเองนะตัวบุญนี้เป็นเหตุตอนนี้เป็นผลมันนะผลมันเป็นตัวชำระภพชาติชำระการทำมาหากินชำระการเดินยืนนั่งนอนให้เราสบายอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะเก่งหรอกแต่เป็นเพราะบุญเพราะเรานี่มันไม่มีตัวตนอะไรนะอย่างนี้ต้องเข้าใจแม่นๆนะครับอย่างนี้นี่ความหมายของคำว่าบุญแปลว่าเครื่องชำระจิตอันไหนที่ชำระได้ดีอันนั้นก็บุญเยอะบุญมากนะไม่เกี่ยวกับตัวเหตุการณ์ต่างๆที่ท่านยกมาเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิบริจาคโลงศพตักบาตรทำสังฆทานอันนี้เป็นเหตุมันเป็นเหตุให้เกิดบุญท่านเรียกว่าบุญยกิริยาวัตถุเหตุให้เกิดบุญก็มีทานมีศีลมีภาวนานะอย่างนี้แต่ไม่ใช่ตัวบุญนะเป็นเหตุให้เกิดบุญเฉยๆส่วนบุญจะเกิดมากเกิดน้อยนั้นอีกเรื่องหนึ่งแม้การฟังธรรมนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดบุญเป็นขั้นภาวนาฟังธรรมแสดงธรรมปฏิบัติธรรมทำสมถาวิปัสสนาเดินจงกรมนั่งสมาธินี้เป็นเหตุให้เกิดบุญในขั้นภาวนาแต่ไม่ใช่ว่าจะเกิดเสมอไปหรือบางคนอาจจะเกิดมากบางคนอาจจะเกิดน้อยแล้วแต่อย่างนี้นะครับแต่อย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วเรื่องของการมาทำภาวนาเนื่องจากเป็นบุญชั้นสูงมากถ้าแค่ตั้งใจมาทำก็จะได้บุญชั้นล่างๆอยู่ด้วยโดยธรรมชาติก็คือขั้นศีลขั้นศีลนี้ก็ไม่ล่างแล้วก็ถือว่าชั้นสูงและระดับกลางๆแล้วนะก็คือพอจิตมาสำรวมอยู่กับการนั่งสมาธิแม้จะนั่งหลับไปบ้างเนี่ยจิตมันก็มาสำรวมอยู่นี่พอสำรวมอยู่นี่มันก็ไม่คิดด่าคนอื่นเขาไม่คิดพยาบาทคนโน้นคนนี้อันนี้
ทำนองนี้ก็จะทำให้จิตมีศีลได้ศีลแล้วนะเป็นศีลชั้นสูงคือศีลขั้นสังวรงดเว้นจากทุจริตต่างๆอย่างนี้นะครับมาเดินจงกรมก็กำหนดเท้าซ้ายเท้าขวาไม่มีความคิดเรื่องจะไปทำร้ายอะไรใครนะก็จะได้ศีลมาทีนี้บางท่านยังได้สมาธิด้วยบางท่านยังได้ปัญญาด้วยก็สมาธิขั้นเมตตาจิตก็สูงขึ้นขั้นอนิจจสัญญาคือวิปัสสนาก็สูงสุดอย่างนี้นะครับอันนี้การเดินจงกรมนั่งสมาธิได้บุญเพราะเหตุนี้แหละเพราะมีบุญเกิดขึ้นบุญเป็นเครื่องชำระจิตนะอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะสติเนี่ยเป็นตัวช่วยชำระกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ให้มันเกิดขึ้นอันไหนที่มันผิดพลาดมันชำระให้คือพอมันหยุดได้ก็ไม่ไปพูดอันนี้ก็ถูกชำระออกไปไม่พูดนะถูกชำระความคิดไม่ดีพอมีสติรู้ทันก็บอกตัวเองเออความคิดนี้ไม่ดีกลับมาอยู่กับลมหายใจบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ไปใส่ความยาวสาวความยืดไม่ไปจริงจังมันก็ไม่คิดไม่เป็นมโนทุจริตอย่างนี้นะครับนี่ได้บุญเพราะเหตุนี้แหละนะครับและได้บุญมากกว่าแค่ไหนกับการบริจาคลงศพตักบาตรทำสังฆทานที่ท่านยกมานี่เป็นขั้นทานซึ่งเป็นชั้นพื้นฐานและนะชั้นพื้นฐานนี้ถ้าเป็นการให้ทานด้วยการเองนี่ก็แล้วแต่ว่าให้แบบไหนหรือให้แก่ใครถ้าให้แก่เนื้อนาบุญก็ได้ผลมากยิ่งขึ้นไปเช่นถ้าเราทำทานกับคนธรรมดาทั่วไปเยอะแยะก็สู้ให้กับพระโสดาบันรูปหนึ่งก็ไม่ได้นะให้กับพระโสดาบัน100รูปหรือ100ท่าน100คนนี่ก็สู้กับให้พระสกทาคามี1ท่านก็ไม่ได้ไล่ไปเรื่อยให้กับพระสกทาคามี100ท่านก็สู้ให้พระอนาคามี1ท่านไม่ได้ให้พระอนาคามี100ท่านก็สู้ให้กับพระอรหันต์หนึ่งท่านก็ไม่ได้นะให้พระอรหันต์หนึ่งท่านก็สู้ให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าหนึ่งรูปไม่ได้ให้พระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นร้อยร้อยก็สู้ให้พระพุทธเจ้ารูปหนึ่งองค์หนึ่งไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะในเรื่องทานก็แจกแจงไปจนกระทั่งถึงสังฆทานก็สูงกว่านี้อีกต่อมาวิหารทานต่างๆนี้ก็มีลำดับขั้นของอนิสงส์กันไปนะทีนี้ที่มีผลมีอานิสงส์มากกว่านั้นก็เป็นด้านข้างในและต่อไปก็เป็นการถึงสารณะทั้ง3คือถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเลิกมงคลตื่นข่าวทุกประการก็เลิกไปเสียของขลังศักดิ์สิทธิ์เลิกให้หมดมาถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะอันนี้ก็บุญก็จะมากกว่าขั้นทานนะอย่างนี้เพราะคนที่ยังให้ทานอยู่บางทีก็ของขลังเพียบเหมือนกันไหว้ขอเพียบเหมือนกันนะอย่างท่านให้ทานกันเนี่ยไปแล้วขอบ้างไหมเนี่ยบางคนก็รออายุวันโนสุขังพลังอยู่นั่นนะมันก็ขลังกันเพียบเลยมันก็ผิดเยอะแยะไปหมดคือมันก็ได้บุญเหมือนกันแต่บุญมันค่อนข้างน้อยคือมันยังทำเพื่อตนเพื่อนั่นเพื่อนี่อยู่อะไรเยอะแยะไปหมดนะทีนี้ถ้าเลยขึ้นมาคือมาถือพระรัตนตรัยเป็นสารณะยกเลิกของขลังศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งหมดมามั่นใจเรื่องกรรมและผลของกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็ดีขึ้นนะทีนี้นอกจากมาถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะแล้วยังมาฝึกด้วยมาสมาทานตั้งใจรักษาศีลก็บุญก็เยอะขึ้นถ้ายิ่งขึ้นไปกว่านั้นมาฝึกจิตด้วยนี่ก็มากขึ้นยิ่งขึ้นไปกว่านั้นมาฝึกปัญญาด้วยก็มากขึ้นนะชั้นปัญญาจึงเป็นชั้นสูงสุดอย่างนี้นะครับทำนองนี้นะก็เรียงไปตามลำดับนะครับอีกท่านหนึ่งอาจารย์คะสงสัยมากๆค่ะว่าการดูดวงมันบอกอนาคตเราจริงไหมคะวันเดือนปีเกิดดวงดาวมันเกี่ยวกับชีวิตคนเราจริงหรือคะยังไงมันเกี่ยวถ้าเราต้องการให้มันเกี่ยวก็เหมือนกับผมนี่จะเกี่ยวกับท่านไหมเกี่ยวก็ได้ถ้าต้องการให้ผมเกี่ยวแต่จะเกี่ยวไปเตะกันหรืออะไรกันก็ไม่รู้แหละแล้วแต่มันเป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดามันเป็นของมันนะแต่ทีนี้ว่าพวกดวงดาวอะไรต่อมีอะไรนี้มันเป็นเรื่องข้างนอกไม่ค่อยเกี่ยวอะไรมากแต่พวกเรานี้ไปเกี่ยวกับมันเองแล้วก็ไปลุ่มหลงมันอะไรมันก็วุ่นวายกันไปโดยไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอน
เรื่องของฤกษ์งามยามดีอะไรต่างๆเป็นเรื่องของคนโง่เป็นเรื่องของคนไม่ฉลาดเพราะต้องรอฤกษ์งามยามดีแท้ที่จริงประโยชน์นั่นเองหรือสิ่งที่จะทำนั่นเองเป็นฤกษ์ที่จะเป็นฤกษ์อย่างเช่นว่าเราจะขึ้นบ้านใหม่ก็ขึ้นบ้านใหม่นั่นเองเป็นฤกษ์ของการขึ้นบ้านใหม่อ้าวเอ๊ะทำไมขึ้นบ้านใหม่เป็นฤกษ์ของการขึ้นบ้านใหม่เอาก็เราจะขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมก็ไปเดินขึ้นบ้านใหม่นั่นแหละคือฤกษ์มันเพราะว่าถ้าไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่มันก็ยังไม่ถึงฤกษ์อย่างนี้ง่ายไหมก็สิ่งที่จะทำนั่นเองเป็นฤกษ์หรือเป็นเวลาของการทำสิ่งนั้นเหมือนกับเวลาฟังธรรมก็หมายถึงเวลาที่ฟังธรรมนั่นเองเป็นฤกษ์ของการฟังธรรมอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะงานอะไรก็มีงานอันนั้นแหละเป็นฤกษ์เราจะทำงานนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละเป็นฤกษ์ของงานนั้นพร้อมเมื่อไหร่สมควรเมื่อไหร่เหมาะเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้นไม่ต้องรอนี่เป็นเรื่องของคนมีปัญญาพวกนี้จึงไม่เสียประโยชน์ส่วนพวกที่รอฤกษ์งามยามดีถึงเวลาจะฟังธรรมแล้วอาจารย์เดี๋ยวรอวันพระก่อนอีก2วันนู่นนะตายก่อนเลยทั้งอาจารย์ตายก่อนหรือมันตายก่อนยังไม่รู้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะพวกเราโดยทั่วไปก็เป็นกันอย่างนี้ต้องมีไปขอเลิกงามยามดีกันอะไรกันเยอะแยะก็เลยผิดพลาดกันไปมากนะครับพระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงว่าประโยชน์นั้นจะล่วงเลยคนโง่เขลาไปเพราะมัวแต่มองดวงดาวมัวแต่มองเลิกงามยามดีอยู่แท้ที่จริงความจริงแล้วประโยชน์นั่นเองเป็นเลิกของประโยชน์หรือว่าสิ่งที่จะทำนั่นเองเป็นเลิกของสิ่งที่จะทำนะเราจะทำอะไรอันนั้นแหละคือเลิกของสิ่งที่จะทำนั้นสมมติว่าจะฟังธรรมก็การฟังธรรมนั่นเองเป็นฤกษ์ของการฟังธรรมก็ฟังซะเลยอย่างนี้แหละคือฤกษ์ของมันถ้าไปรอว่าเดี๋ยวจะฟังธรรมแต่รออีกวัน15ค่ำนะถ้ามันไม่ถึงขึ้นมาล่ะจะทำยังไงนี่อย่างนี้เป็นต้นนะคนก็เลยเสียประโยชน์มากมายนะพระองค์ก็บอกว่าพวกฤกษ์งามยามดีหรือว่าดวงดาวจะไปทำอะไรได้นะคนทำดีเวลาใดเวลานั้นก็เป็นเวลาดีทำดีพูดดีคิดดีเวลาเช้าเช้านั้นก็เป็นเช้าที่ดีคิดดีทำดีพูดดีในเวลากลางวันเวลานั้นก็เป็นวันกลางวันที่ดีทำดีคิดดีพูดดีในเวลาเย็นเย็นเวลานั้นก็เป็นตอนเย็นที่ดีพระท่านก็เลยมาสวดในงานมงคลให้เราฟังอยู่เรื่อยบางคนก็ฟังไปน้ำลายยืดไปเรื่อยนะก็คำว่าอะไรสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังเนี่ยนะอันนั้นก็คือทำดีเวลาไหนเวลานั้นแหละเป็นฤกษ์งามยามดีเป็นมงคลดีเป็นวันที่ดีเดือนที่ดีเป็นยามที่ดีนะก็คำเหล่านั้นพระท่านก็สวดอยู่เรื่อยนะแต่พวกเราก็ไปหาฤกษ์มาให้พระสวดอีกนะแต่พระก็บอกว่าอ่ะสวดไปเถอะคือสวดเมื่อไหร่มันดีเมื่อนั้นแหละแต่เราก็หาเลิกให้พระมาสวดอีกแล้วก็วนกันไปกันมาอยู่เลยไม่รู้จะทำยังไงนะฉะนั้นการดูดวงดวงดาวอะไรมันเกี่ยวไหมแท้ที่จริงมันไม่เกี่ยวนะมันเป็นเหตุอันหนึ่งเท่านั้นเองนะครับทีนี้แล้วทำไมหลักโหราศาสตร์หลักอะไรต่างๆมันจึงมีอยู่มันมีอยู่เพราะว่ามันเป็นหลักสถิติเป็นหลักสถิติพวกโง่เฮงก็ดีพวกดวงดาววันเดือนปีเกิดก็ดีมันเป็นหลักสถิติการที่คนเกิดเวลานี้เวลานี้มันก็มาจากเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้จึงเกิดวันนี้วันนี้วันนี้เช่นผมนี่เกิดวันเสาร์คนวันเสาร์จะมีลักษณะอย่างนี้นะอย่างนั่งอยู่นี่แหละเขาก็ว่าไปนะทีนี้คนที่เก็บสถิติไว้เขาก็เขียนเอาไว้ทีนี้ถ้าคนโดยทั่วไปที่เป็นพวกที่ใช้ชีวิตตามความเคยชินไม่คิดปรับปรุงพัฒนาตนเองไม่มั่นใจเรื่องกรรมและผลของกรรมก็จะถูกถ่ายได้ว่าคนแบบนี้กดปุ่มได้เหมือนเราทั่วไปเนี่ยถ้าถูกด่าแล้วจะโกรธถ้าถูกชมแล้วจะลอยใช่ไหมใช่อยู่เหรอทำไมทายง่ายปานนั้นน่ะนี่มันไม่ใช่ชาวพุทธเนี่ยถ้าเป็นชาวพุทธไม่อย่างนั้นสิถูกด่าไม่เป็นไรมันทายไม่ได้ไม่มีใครทายได้เพราะว่าเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมเราจะเอาชีวิตไปกับถูกด่าไม่ด่าทำไมได้ลาบได้เงินเยอะๆจะดีใจถูกไหมถูกเลยอ้าวทำไมทายง่ายปานนั้นอย่างนี้หมอดูก็ดูถูกหมดสิเสียเงินจะร้องไห้ใช่ไหมอ้าวทำไมตายง่ายจังโอ้ยตายนะ
ขาก็ใช้หลักสถิติอย่างนี้แหละคือลักษณะหมอดูถ้าอย่างนี้ผมก็ดูได้ท่านหมดเลยทั้งพวกท่านเนี่ยนะอย่างนี้แต่ชาวพุทธเราไม่เป็นอย่างนั้นใช้ความรู้ใช้ความรู้ใช้สติสัมปชัญญะถูกด่าไม่จำเป็นต้องโกรธก็ได้ชาวพุทธเราเนี่ยถูกด่าไม่จำเป็นต้องด่าคืนก็ได้ได้มาไม่ต้องดีใจก็ได้ได้มาโอ้ยได้มาอีกแล้วเหนื่อยจริงๆได้อะไรก็เป็นทุกข์เพราะอันนั้นเสียไปก็ดีใจก็ยังได้หรือว่าโอ้เห็นมันเป็นเช่นนั้นเองก็ยังได้เนี่ยทางพุทธเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทำด้วยสติด้วยปัญญาแทนที่จะทำไปตามความเคยชินฉะนั้นหมอดูจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่พวกเราเนี่ยแหมไปดูเธอไปดูหมอคนนี้แม่นมากโอ้มันดูจนจะตายแล้วมันยังไม่รู้เรื่องเลยทำไมมันทายยากกว่านั้นหรือผมทายพวกท่านก็ทายถูกเนี่ยท่านเนี่ยไม่ตายกลางวันก็ตายกลางคืนน่ะมันจะทายยากอะไรนักหนาถูกดาวก็โกรธทุกทีแหละคนแบบเนี้ยมันจะมีอะไรมันจะทายยากอะไรก็ใช้หลักสถิติธรรมดาเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกที่ไม่รู้เรื่องทางพุทธเนี่ยไม่มั่นใจเรื่องกรรมและผลของกรรมไม่เชื่อพระรัตนตรัยนี่แม้จะชอบมากเลยดูนี่โอ้ยดูเหมือนมีอิทธิพลกับเรามากค่ะอาจารย์โอ้ยทำไมมันจะไม่มีอิทธิพลแค่ลมปากชาวบ้านยังมีอิทธิพลอยู่เลยมันเป็นอย่างนี้แค่น้ำขึ้นน้ำตกยังมีอิทธิพลอยู่เลยมันเป็นอย่างนี้แหละนะแล้วทำไมดวงดาวมันจะไม่มีอิทธิพลมันก็มีสิเพราะเราให้มันมีนะส่วนทางพุทธเราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งไปเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฤกษ์งามยามดีจึงไร้ประโยชน์สำหรับชาวพุทธนะครับฉะนั้นเราเคยไม่ดีมาก่อนเราก็มาฟังเอ้ยอันเก่านี้มันไม่ดีนะเราก็งดเว้นไปเสียให้เป็นคนมีสติสัมปชัญญะนะอย่างนี้ทำไมจะต้องไม่ดีต่อไปล่ะทำนองนี้นะเห็นไหมง่ายไหมเป็นชาวพุทธเนี่ยคือสะดวกทำเมื่อไหร่ก็ทำไม่ต้องรออะไรฉะนั้นมันสบายไปหมดนะไม่ต้องเลิกโน้นเลิกนี้โอ้ยมันลำบากมันน่ารำคาญนะบางพวกเขาจะแต่งงานทีเขาก็ต้องรอเลิกรอยามนะต้องเวลา9นาฬิกา9นาที9วินาทีอย่างนี้นะนี่ผมเคยไปมาหลายงานแล้วงานน้องชายผมก็เหมือนกันนะเลิกกันมาหลายคู่แล้วก็ผมนี่แต่งให้มันนะก็เขาก็9นาฬิกา9นาที9วินาทีทุกทีแหละแต่ไม่เห็นมันเป็นยังไงทุกทีมันก็เป็นอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนะทำนองนี้พูดแล้วเขาก็บอกแอบไปขัดลาบเขาอาจารย์ไปอยู่ห่างๆไปโน่นก็ว่าไปนะทำตรงนี้ฉะนั้นเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยให้มีคุณสมบัติของชาวพุทธที่ดีจะได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้เลิศนะอุบาสกอุบาสิกาที่ดีที่เลิศทางพุทธนี้จะมีคุณสมบัติหลักๆ5ประการด้วยกันอันที่1คือเป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันที่2คือมีศีลเป็นคนมีศีลสำรวมระมัดระวังมีศีลอันที่3คือเป็นคนมุ่งกรรมและผลของกรรมเชื่อกรรมและผลของกรรมไม่มุ่งมงคลตื่นข่าวไม่มุ่งว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรมันเป็นมงคลอย่างนู้นอย่างนี้อะไรตอนไหนมันเลิกงามยามดีแต่มุ่งกรรมเป็นหลักกรรมดีมันจึงดีกรรมไม่ดียังไงมันก็ไม่ดีหรอกไม่มุ่งเรื่องอื่นเลยเนี่ยข้อที่3เนี่ยนะจะเกี่ยวข้องกับฤกษ์งามยามดีข้อที่4คือไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาข้อที่5ทําอุปการะในพุทธศาสนานี้ก่อนนะการที่เราช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อจะทําอุปการะใดๆให้ทํากับทางพุทธนี้ก่อนอันนี้เป็นลักษณะของอุบาสกอุบาสิกาที่เลิศที่ดีเป็นคุณสมบัติที่น่าพอใจอย่างนี้นะครับต่อไปอีกท่านหนึ่งเรียนถามอาจารย์ครับในระหว่างปฏิบัตินั้นสัญญาณใดที่บ่งบอกให้ทราบได้ว่ามันหย่อนเกินไปหรือตึงเกินไปจนเลยเถิดไปจะรู้ได้อย่างไรครับอันนี้ก็หัดสังเกตเอาดูจิตใจของตนเองสังเกตเวลามันหย่อนไปจิตจะเลื่อนลอยปล่อยจิตเลื่อนลอยไม่อาจจะรู้กายไม่อาจจะกำหนดอันใดอันหนึ่งได้หรือว่าลอยไปลอยมาก็ซึมกระทือหงอยเหงาเศร้าส้อยจนกระทั่งดูถูกดูหมิ่นตนเองว่า
เป็นคนมีกรรมมากอะไรมากคงปฏิบัติสมาธิไม่ได้หรอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็ลอยไปนี่อันนี้คือมันหย่อนยานเกินไปนะไม่เกิดความฮึกเหิมไม่เกิดความเชื่อมั่นว่านี่เราเป็นมนุษย์เราสามารถปฏิบัติได้ทำได้นะอันนี้เป็นพวกหย่อนยานเกินไปนะพวกเราโดยทั่วไปก็ออกแนวนี้กันเยอะทำไปสักนิดสักหน่อยก็โอ้เราคงทำไม่ได้แล้วก็หงอยเหงาเศร้าซึมไปเสร็จแล้วก็นอนอย่างนี้เลยไม่ได้อะไรสักทีหนึ่งนะต่อไปแบบอีกแบบหนึ่งก็คือตึงเกินไปตึงเกินไปก็จะเครียดอันนี้ก็ตั้งใจด้วยอำนาจตัณหาตั้งใจพยายามทำให้ได้ทุกก้าวไปทำครั้งเดียวก็จะเอาเลยพวกนี้ก็จะเครียดอย่างนี้เรียกว่าตึงเกินไปเราต้องทำให้มันได้นั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่แต่ได้เลยมันได้มาเพราะเหตุถ้าเหตุยังไม่ถึงยังไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ก็ต้องมีความรู้พวกตึงเกินไปนี่ก็จะเพี้ยนจนเกินเหตุจนเพี้ยนไปเลยก็มีอันนี้ก็จะเครียดจะตึงจะหนักเกินไปนี่มีทั้งพวกหย่อนกับพวกตึงนี่ก็เกตเอาพวกหย่อนก็จะออกแนวซึมเศร้าหงอยเหงาไปเรื่อยส่วนพวกตึงก็จะออกแนวเครียดพยายามเครียดเครียดอยู่สัญญาณบ่งบอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอีกท่านหนึ่งเขียนมายาวมากนะครับเนี่ยไม่รู้ใช้เวลาเขียนกี่ชั่วโมงนะครับเนี่ยไม่รู้ได้ปฏิบัติหรือเปล่านะครับเขียนมาตั้ง5ข้อนะครับแล้วตัวหนังสือเล็กนิดเดียวนะครับอาจารย์บอกว่าเราควรฝึกจิตให้กลับมาที่ตัวฝึกให้มีธรรมะหนูคิดว่าธรรมะคือธรรมชาติซะอีกจิตมันไม่เป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วหรือคะการไปฝึกมันไม่ถือเป็นการฝืนธรรมชาติหรือคะหนูคิดว่าเรามาศึกษาธรรมชาติคือธรรมะซะอีกไม่ใช่ไปฝืนมันนะธรรมะนั้นมันคือธรรมชาติมันถูกแล้วแต่มีทั้งธรรมชาติฝ่ายดีธรรมชาติฝ่ายไม่ดีธรรมชาติที่เป็นเหตุและธรรมชาติที่เป็นผลที่เป็นเหตุของฝ่ายดีก็มีเหตุฝ่ายไม่ดีก็มีเหตุให้เกิดทุกข์ก็มีเหตุให้เกิดสุขก็มีไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแต่ธรรมะเป็นแต่ธรรมชาติทีนี้ถ้าเราปล่อยมันไปตามธรรมชาติปกติจิตมันจะตกไปด้านทุกข์ไปเนื่องจากที่เราเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะอวิชชาคือความไม่รู้ได้ผลมาเนี่ยนะเพราะไม่รู้เรื่องจึงไปทำแล้วได้มานะที่รักตัวกลัวตายแล้วก็ไปทำนั่นทำนี่จนได้มาทุกข์จะตายแล้วเนี่ยคุ้มไหมรักตัวเองแล้วก็ได้ทุกข์มานั่งอยู่เนี่ยคุ้มไหมยังรักตัวเองอีกไหมเนี่ยยังรักอยู่ก็ทำเพื่อตัวเองอีกแล้วก็จะได้มานั่งอยู่อย่างนี้แหละได้มานั่งกินแล้วก็ไปนั่งขี้อยู่กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้คุ้มไหมเนี่ยบางคนคุ้มเหมือนกันนะเนี่ยอร่อยอยู่เขาบอกโอ้ยมนุษย์มนาเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นนี่มันตัณหามันรักตัวเองพอรักตัวเองก็เลยไปทำเหตุแห่งทุกข์มานะไปยินดีแต่สังขารที่ทำให้ได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมชาติฝ่ายทุกข์ทีนี้ธรรมชาติฝ่ายดับทุกข์จนถึงนิพพานก็มีมันไม่ได้ไปเราก็เลยต้องมาฝึกมันเพราะจิตมันมีธรรมชาติฝึกได้ถ้าไม่ฝึกมันมันมีธรรมชาติตกไปข้างต่ำทีนี้มันมีธรรมชาติฝึกให้มันไปข้างสูงได้แต่ต้องฝึกจึงจะไปถ้าไม่ฝึกมันจะไปข้างล่างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนจิตของพวกเราเนี่ยมานั่งอยู่เนี่ยเป็นคนเนี่ยถ้าปล่อยใจลอยไปเรื่อยหรือว่าปล่อยนั่นปล่อยนี่ไปเรื่อยก็จะตกลงไปข้างล่างนะถ้าต้องการไปอบายนี้ไม่ต้องพยายามอะไรไปแน่นอนเลยแค่ต้องการจะเป็นมนุษย์เนี่ยก็ต้องพยายามอย่างมากต้องฝืนโลกอย่างมากเลยต้องตรงข้ามกับความคิดของชาวโลกเขาทีนี้ถ้าต้องการเหนือกว่ามนุษย์อีกก็ต้องฝืนมากอีกต้องเป็นพระอริยะเจ้าก็ต้องสวนกระแสไปเลยทวนกระแสโลกไปนี่อย่างนี้มันเป็นธรรมชาติทั้งนั้นนะครับนะธรรมชาติของมนุษย์เราคนเราจิตเรานี้เป็นธรรมชาติที่ฝึกได้และมันต้องฝึกจึงจะประเสริฐพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทันโตเศรษโฐมนุสเสสุในบรรดามนุษย์ทั้งหลายคนที่ฝึกดีแล้วคนนั้นเป็นผู้ประเสริฐสุดนะเขาต้องฝึกกันนะเหมือนกับต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันแต่ถ้าเราจะเอามาทำเสาบ้านเอามาทำขื่อทำแปรเนี่ยเราก็ต้องไปถากมันไปทำมันเพราะว่าของมันถากกันได้ไม้มันคดอยู่ถ้าเราจะเอามาทำลูกศรเนี่ยของมันดัดได้เราก็ไปเอามาลนไฟแล้วก็ดัด
ท่านจึงมีคำบอกว่าพวกคนไขน้ำอยู่ตามเขื่อนก็ย่อมไขน้ำไปคนที่เป็นช่างถากไม้ช่างไม้ก็ถากไม้เพื่อเอาไม้ไปใช้ส่วนพวกช่างสอนก็ดัดลูกศรให้มันตรงเพื่อเอาไปยิงส่วนคนที่เป็นบัณฑิตคนมีปัญญานี้ย่อมฝึกตนย่อมฝึกจิตเนี่ยทำนองนี้ก็เรียกว่ามันเป็นธรรมชาตินั่นเองฝึกมันตามธรรมชาติเพราะมันมีธรรมชาติฝึกได้เราก็เลยฝึกมันพอฝึกมันแล้วจะเข้าใจธรรมะเข้าใจธรรมชาติแต่เดิมมันมีธรรมชาติไม่รู้เรื่องถ้าฝึกแล้วมันจะมีธรรมชาติรู้เรื่องทุกอย่างก็ล้วนเป็นธรรมชาติทั้งนั้นทั้งทุกข์กับพ้นทุกข์ก็ไม่มีตัวตนเป็นธรรมะทั้งนั้นอย่างนี้นะครับข้อที่2 อาจารย์บอกว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานช่วยให้เราเข้าใจว่าร่างกายเราตัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธาตุ4ที่มีการเน่าเปื่อยบุบสลายไปตามธรรมชาติช่วยให้เราลดมานะเพราะเมื่อเข้าใจว่าเราและคนอื่นๆก็เป็นมนุษย์ที่ต่างคนต่างก็มีข้อดีและข้อบกพร่องของตนเองทำให้เราไม่ไปว่าคนอื่นแต่ถ้าหากเราไม่ชื่นชมข้อดีและไม่ชี้ข้อบกพร่องของกันและกันคนเราก็ไม่พัฒนาสิคะช่วยอธิบายด้วยค่ะนะอันนี้ท่านก็พูดแบบโลกๆก็คือเราก็ต้องชื่นชมข้อดีกันชี้ข้อบกพร่องต้องระวังนะชี้เขามากๆแล้วก็ต่อยเอานะต้องระวังพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นสอนให้เตือนตนด้วยตนเองเพราะว่านี้เป็นการฝึกด้านจิตแค่นอกๆเนี่ยก็ยังหยาบๆอยู่ส่วนด้านจิตนี่ไม่มีใครชี้ให้เราหรอกต้องเตือนตนด้วยตนเองต้องบอกตนเองนะเราไม่ต้องไปชี้ชาวบ้านเขาหรอกไม่ต้องไปดูชาวบ้านเพราะความผิดของชาวบ้านนะมันเห็นง่ายแทบไม่ต้องดูก็เห็นแล้วส่วนความผิดของตนนี่มันเห็นยากต้องมาดูตนเองบ่อยๆนะจึงให้ชี้บอกตนเองเสมอๆนะอย่างนี้ส่วนชาวโรคเขาต้องคล้ายๆกับช่วยดูแลกันนะอันนั้นอันนี้อะไรเยอะแยะไปนะคนละแบบกันนะครับข้อ3อาจารย์บอกว่าเราไม่ควรยึดถืออะไรเป็นของเราเอ๊ะรู้สึกท่านจะขัดผมไปทุกเรื่องเลยนะครับเนี่ยขัดทุกเรื่องเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ค่อยว่ากันนะอาจารย์บอกว่าเราไม่ควรยึดถืออะไรว่าเป็นของเรารวมถึงลูกของเราด้วยเนี่ยขัดทุกเรื่องเลยครับเนี่ยเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเกิดมาเพราะกรรมของมันไม่เกี่ยวว่ามันเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรสั่งสอนลูกของเราเฉพาะเรื่องกรรมแล้วเขาจะเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาหนูมองว่าจริงอยู่ที่ลูกไม่ได้เป็นทรัพย์สมบัติของบิดามารดาแต่บิดามารดาเมื่อเป็นเหตุวงเล็บทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เด็กเกิดมาก็ทำหน้าที่อบรมสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีในสังคมสามารถอยู่รอดในสังคมได้อย่างดีเท่าที่จะดีได้รบกวนอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยนะคะก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่สักหน่อยนะครับนะก็คือเอามาเป็นลูกแต่อย่าเอามาเป็นของเราเอามาเป็นลูกแล้วเราก็ทำหน้าที่ของแม่ที่ทำหน้าที่ของแม่นี้เพื่อตัวแม่ไม่ใช่เพื่อลูกที่สอนให้เขางดเว้นชั่วให้ทำดีให้เขาศึกษาศิลปวิทยาหาคู่ครองที่เหมาะสมให้เมื่อเขาถึงวัยหรือให้ทรัพย์เขาเนี่ยก็เพื่อตัวพ่อแม่เองนั่นแหละตัวแม่เองส่วนเขาจะดีจะไม่ดีนั้นก็ไปตามกรรมและมาตามกรรมของเขาฉะนั้นโบราณเนี่ยเขาก็มีคำพูดที่ดีดีมากทีเดียวนะหลายท่านในที่นี้ก็หน้าตาดูโบราณนะเนี่ยหลายคนทีเดียวนี่คำโบราณเขาก็ดีเวลาเขาสอนลูกเนี่ยแล้วลูกเป็นคนดีเนี่ยเขาจะไม่บอกว่าเขาสอนดีเขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าลูกมันรักดีนี่ลูกมันรักดีไม่ใช่เขาสอนดีนะเขาสอนดีนี่เป็นเรื่องของเขามีแม่คนไหนสอนให้ลูกเลวบ้างไม่มีนะถ้าอย่างนั้นแม่จะเลวมากฉะนั้นแม่สอนให้ลูกดีมันถูกแล้วส่วนลูกจะดีหรือไม่ดีนี้เป็นเรื่องของเขาถ้าเขารักดีเขาก็เอาไปลูกมันไม่รักดีก็เรื่องของมันอีกนั่นแหละอย่างนี้เหมือนผมมาสอนพวกท่านเนี่ยเออาจารย์พูดเข้าท่าท่านก็เอาไปปฏิบัติอันนี้ก็เป็นความดีของท่านไม่ใช่ความดีของผม
ของผมก็คือผมก็พยายามพูดให้ตรงตามธรรมะเนี่ยอันนี้เป็นส่วนของผมส่วนของท่านก็คือท่านเอาไปปฏิบัติก็เป็นความดีของท่านนะทีนี้บางท่านมานั่งฟังผมพูดเสร็จแล้วก็หลับไปไม่สนใจอันนั้นก็เป็นความเลวของท่านไม่เกี่ยวกันเลยคนละเรื่องกันไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะต่อไปข้อที่4เวลากำหนดจิตตอนพิจารณาและรับประทานอาหารหนูรู้สึกว่าหนูไม่ทราบว่าจะพิจารณาอาหารอย่างไรดีคือมองเห็นว่ามันเป็นอาหารว่ามีอะไรบ้างในแต่ละมื้อมีรสชาติอย่างใดแต่ไม่สามารถมองว่ามันเป็นแค่เครื่องมือในการประทังชีวิตโดยไม่รู้สึกอยากรับประทานเพราะรสชาติของมันได้อาจารย์พอจะมีเทคนิคอะไรแนะนำไหมคะแนะนำว่าให้อดอาหารนะครับเดี๋ยวท่านจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันอย่างนี้จริงๆนะฉะนั้นเวลาที่ตักอาหารมาเสร็จใหม่ๆนี่ให้นั่งมองมันนานๆหน่อยหรือไม่ก็ไปตอนเช้าตักน้อยๆไปกินน้อยๆเดี๋ยวมันจะหิวเดี๋ยวแต่ว่าอย่าไปกินกลางวันน้อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นหิวเดี๋ยวลำบากเขาอีกไงเดี๋ยวต้องไปนะโอวันตรงโอวันตินมั่วไปหมดเลยข้างหลังห้องนะอย่างนี้พวกนี้ก็เป็นบ้าไปอะไรไปมั่วไปหมดนะท่านนี้ก็ไม่รู้จักว่าจะพิจารณายังไงมันมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงคิดแต่จะอาหารอะไรบ้างนี่ต้องลองเขาเลยให้อดอาหารเย็นทดลองเป็นไงครับตาลายดีไหมนี่พอมันหิวนี่มันก็จะรู้สึกว่าโอ้ยอาหารนี่เป็นแค่ประทังความหิวเท่านั้นแหละนะอย่างนี้ก็จะพอที่จะรู้จักว่าอ๋อพอให้ร่างกายเป็นไปได้อันนี้เป็นเครื่องฝึกหัดทีนี้บางทีพวกเราเคยแต่ว่ามีกินอุดมสมบูรณ์อาศัยบุญเก่านี้ช่วยไว้จนกระทั่งบางทีก็หลงลืมไปมากฉะนั้นอย่าหลงลืมไปมากเกินไปให้พิจารณาดูนะร่างกายเรานี่ก็เหมือนรถคันหนึ่งที่วิ่งไปอาหารนี่ก็เหมือนกับน้ำมันที่หยอดลงไปในรถเพื่อให้รถมันวิ่งได้สักหน่อยมันก็จะวิ่งไม่ได้เอียนอาแล้วก็พังไปเท่านั้นแหละมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะให้พิจารณาดูถ้าไม่เห็นก็มีเทคนิคหลากหลายอย่างการอดอาหารเป็นต้นแต่ไม่ต้องถึงกับอดแบบเอาเป็นเอาตายแต่พอให้รู้จักอย่างเช่นสักเดือนหนึ่งแล้วเราก็มารักษาศีล8สัก4วันเป็นต้นนี่ก็จะเริ่มรู้จักว่าเออเนี่ยมันเท่านี้จริงๆนะอย่างนี้มันไม่มีอะไรมากเพราะบางทีเราหลงลืมมัวแต่ไปแสวงหากินตอนเย็นอะไรมันหลงลืมแต่ทีนี้พอไม่กินตอนเย็นชักจะตาลายแล้วทีนี้สมาทานศีลไปด้วยก็ชักจะเริ่มมีความรู้ขึ้นนี่ก็เป็นเทคนิคใช้ได้นะครับข้อที่5ข้อสุดท้ายแล้วค่ะตอนที่อาจารย์บอกว่ากิเลสมันหลอกว่าถ้าเราทำโน่นทำนี่แล้วจะมีความสุขแต่สุดท้ายพอได้ทำจริงๆบางทีก็ไม่มีความสุขบางทีมีความสุขแต่ก็ไม่นานถ้าอย่างนั้นหนูควรจะทำอย่างไรกับมันล่ะคะอย่าไปเชื่อมันให้ดูความจริงเป็นหลักหน้าที่ของเราคือให้ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8พอมีอริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติอยู่ในกรอบนี้วิชาก็จะงอกขึ้นเมื่อวิชางอกขึ้นเมื่อนั้นแหละเราจะรู้จักสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนถามอาจารย์สุภีที่เคารพครับอยากถามเรื่องของครอบครัวผมเกิดมาในครอบครัวคนจีนซึ่งถือว่าการสร้างครอบครัวถือเป็นหนึ่งในความสมบูรณ์ของชีวิตจริงๆชีวิตมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับคือเป็นทุก 100% เลยไม่เหลือสักกระเบียดนิ้วเลยคือเป็นเพียงรูปนามขันห้าที่ทุกข์ล้วนๆเลยนะฉะนั้นมันสมบูรณ์อยู่แล้วคือมันเป็นทุกข์ 100% ทีนี้ท่านอยากจะทุกข์ 200% ท่านก็หามาอีกคนหนึ่งก็ได้200เต็มๆเลยนะฉะนั้นไม่ต้องเติมเต็มชีวิตอะไรเพราะชีวิตมันทุกข์อยู่แล้วโดยธรรมชาติเดี๋ยวสักหน่อยอยู่นานมันก็จะแก่แล้วก็ตายแน่นอนทีนี้ถ้าท่านอยากมีคนร่วมแก่ร่วมตายแล้วก็ร่วมทุกข์กับท่านอีกก็เอามาก็กลายเป็น10ก็แน่นอนแหละมันก็ต้องเหนื่อยหน่อยก็เหมือนกับมีกำไลหรือนาฬิกาอันเดียวนี่นะมันก็หนักมือนิดนึงไม่ค่อยมีเสียงเท่าไหร่แต่ก็เหนื่อยอยู่ถ้าเอากำไลมา2อันเป็นไงครับมันก็ชนกัน5ขันมันก็เท่านี้มันกระทบตัวเองจะตายอยู่แล้วเนี่ยทีนี้ถ้า10ขันเป็นไงครับมันก็กระทบทีนี้บางคนบอกว่าเอ๊ะแค่สามีภรรยาเนี่ยมันยังครอบครัวไม่สมบูรณ์นะอาจารย์นะ
ต้องมีลูกด้วยเอาแล้วก็ไม่ว่ากันอีกแล้วครับ15ขันธ์สิทีนี้15ขันธ์ก็อนิจจังหนักกว่าเดิมก็กระทบกันมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะบางคนก็บอกว่าลูกคนเดียวมันก็เสี่ยงไปหรือเสี่ยงยังไม่พอก็ไม่รู้เอาละ2คนก็เลย20ขันธ์เลยอย่างนี้ก็กระทบกันไปกระทบกันมากระทบกันข้างโน้นข้างนี้ก็ต้องดูแลกันไปบริหารกันไปถ้าบริหารได้ก็โอเคท่านจึงเรียกว่าบริหารทุกข์ให้มันพอเป็นไปได้นะท้ายที่สุดทุกคนก็ตายเหมือนกันแหละอย่างนี้เป็นธรรมดานะครับนี่ท่านกล่าวถึงทางจีนเนี่ยเขาถือว่าเป็นความสมบูรณ์ของชีวิตผมก็เลยพูดทางธรรมะให้ฟังบ้างนะท่านกล่าวต่อไปว่าผมถูกอบรมและขยันขยอให้มีครอบครัวใจหนึ่งก็อยากจะมีแต่อีกใจหนึ่งพอศึกษาธรรมะบ้างก็รู้แบบงงๆว่ามันเป็นทุกข์เขียนแบบนี้แสดงว่าอยากจะมีนะครับเนี่ยถามผมอย่างนั้นแหละครับจริงๆคืออยากจะมีเต็มร้อยแล้วท่านเอ้ยนะถ้าเขียนมาอย่างนี้แสดงว่าอยากจะมีแน่นอนนะครับสรุปแล้วการมีครอบครัวมันดีหรือไม่ดีทางธรรมะควรมองเรื่องนี้อย่างไรครับให้เห็นตามความเป็นจริงที่ถูกต้องขอบพระคุณมากครับอุปทานขันธ์5นี้เป็นกองทุกข์ที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยมันเป็นอัปยากตะไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีไม่เกี่ยวกับเป็นของดีหรือไม่ดีเหมือนกับมีเงินเยอะกับมีเงินน้อยอันไหนมันดีอันนี้มันยังไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันเป็นกลางๆอยู่เอา2คนมาอยู่ด้วยกันมันดีหรือไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับดีหรือไม่ดีเพราะว่ามันเป็นกลางๆอยู่เหมือนเราเกิดเป็นคนเนี่ยแน่นอนการเป็นคนนี้เป็นผลของดีผลของดีดีกรรมเก่าศีลเป็นต้นนี้ดีประมวลแล้วให้ผลมาเป็นพวกท่านทั้งหลายนั่งอยู่ตรงนี้พวกท่านทั้งหลายนี่เป็นผลของดีผลของดีไม่ใช่ดีผลของดีเป็นกลางๆอยู่เอา2คนกลางๆมาอยู่ด้วยกันมันก็เป็นกลางๆเอา2คน3คนมาอยู่ด้วยกันมันก็กลางๆอยู่ทีนี้ต้องดูว่าคนเดียวอยู่แล้วดีมันเกิดเยอะมั้ย2คนอยู่ด้วยกันแล้วมันเกิดเยอะมั้ยดีเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับการมีครอบครัวทางพุทธเราจึงถือว่าเป็นกลางกลางเป็นแค่การบริหารทุกข์อยู่คนเดียวก็เสี่ยงอยู่2คนก็เสี่ยงหนักขึ้นเพราะอนิจจังหลายอย่างมากขึ้นอยู่3คนก็เสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยอยู่4คนก็เสี่ยงเหมือนกันแต่ทุกอย่างล้วนเสี่ยงและเป็นอนิจจังคือเป็นโอกาสคำว่าเป็นโอกาสนี้โอกาสอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ฉะนั้นมาอยู่กัน2คนอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะเลวลงก็ได้แล้วแต่การบริหารนะคำว่าเสี่ยงนี่หมายถึงเสี่ยงอาจจะดีขึ้นก็ได้อาจจะเลวลงก็ได้แต่ทีนี้ถ้าไม่มีธรรมะโดยทั่วไปนี่เวลามันกระทบกันเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปทางไม่ดีซะมากกว่าฉะนั้นถ้ามีครอบครัวก็ควรจะศึกษาธรรมะเอาไว้ให้ดีๆและเป็นผู้มีธรรมะก็จะได้พอบริหารให้เป็นไปได้อันนี้กรณีที่ท่านเขียนมานี้คือท่านอยากจะมีครอบครัวนั่นเองนะที่ถามนี่นะฉะนั้นถ้าอยากจะมีก็ให้มีธรรมะนะครับให้ศึกษาธรรมะนะศึกษาธรรมะนะแล้วก็ถ้าหาแฟนหาอะไรก็หาคนมีธรรมะหน่อยก็ดีถ้าเขาเอาเรานะนี่ก็มองแถวๆนี้บ้างก็ได้นะแล้วแต่ว่าอย่ามาจีบกันในห้องนี้นะขอร้องเลยจะไปที่อื่นนะเด็กๆอันนี้สำหรับคนอยากมีเพราะว่ารู้สึกว่า5ขันธ์นี่มันอาจจะไม่เจ็บปวดพอบางคนอาจจะคือไม่เห็นโลกศพไม่หลังน้ำตาไงบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้มันก็อยากจะมีประสบการณ์อะไรกับเขาบ้างอะไรก็อยากให้มันผิดศีลธรรมอยากให้มันเลยเถิดก็แล้วกันให้มันรู้จักว่าชีวิตนี้มันเป็นทุกข์ก็ทุกก้อนหนึ่งกับอีกก้อนหนึ่งมันก็ทุกเหมือนกันนั่นแหละทีนี้มันมาชนกันก็อย่าให้มันเกิดกิเลสอะไรนักก็แล้วกันอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะพระพุทธเจ้าของเราจึงมีหน้าที่ของสามีของภรรยาไว้ให้อย่างเรื่องหน้าที่พ่อแม่ก็เหมือนกันอันนี้สามีทำหน้าที่สามีก็เพื่อตัวสามีนั่นแหละภรรยาทำหน้าที่ภรรยาก็เพื่อภรรยานั่นแหละในเมื่อเรามาอยู่ร่วมกันจะได้บริหารแล้วก็ฝึกจิตของตนเองจะได้มีโอกาสเจริญไปในคุณธรรมต่างๆได้หน้าที่ของสามี5ข้อมีอะไรบ้างอย่างนี้พวกที่จะเป็นสามีก็ไปท่องเอานะหน้าที่ของภรรยา5ข้อมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับเนี่ยไม่เคยเป็นภรรยาเลยเหรอ
ป็นแต่ไม่เคยท่องอย่างนี้แหละเลยมั่วตลอดเลยทุกข์ตลอดก็เพราะอย่างนี้นะวันหลังต้องไปท่องเอาบ้างนะหนังสือทั่วไปเขาก็เขียนไว้ใช่ไหมหน้าที่ภรรยาหน้าที่สามีหน้าที่ลูกที่ให้ทำนั้นเพื่อประโยชน์ของตนนั่นแหละจะได้ไม่ทำตามใจตนเพราะทุกคนล้วนอยากทำตามใจตนแต่ถ้ามาทำตามหน้าที่มันต้องฝืนพอฝืนนี่มันทำให้มีกำลังจิตเราจะได้ฝึกจิตต่อไปได้ง่ายเป็นขั้นสมาธิต่อไปนะครับอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพข้อหนึ่งหากมีคนมาทำผิดกับเราทำสิ่งที่ห้ามทำกับเราแต่เราอยู่ของเราดีๆแบบนี้เราจะได้รับบาปไปด้วยหรือไม่อย่างเช่นตอนเด็กๆได้ไปเข้าค่ายกับทางโรงเรียนที่วัดเป็นค่ายพุทธบุตรช่วงที่กำลังเดินผ่านพระสงฆ์รูปหนึ่งที่เป็นวิทยากรให้กับค่ายด้วยความเป็นเด็กก็ยิ้มกว้างให้ตามประสาเด็กแต่พระสงฆ์รูปนั้นได้เอื้อมมือมาจับหัวซึ่งมันผิดศีลของพระที่ว่าห้ามแตะต้องโดนตัวสีกาแบบนี้เราจะมีส่วนรับบาปด้วยไหมคะอันนี้อยู่ที่เจตนาของเรานะอย่างนี้นะกรรมหรือบาปนี้อยู่ที่เจตนาส่วนบุญนี้ก็อยู่ที่ว่าเราพยายามฝึกหัดมีสติสำรวมระวังได้มากบุญก็จะเยอะนะส่วนบาปนี้ถ้าไม่มีเจตนาร้ายๆมันก็ไม่เป็นไรส่วนพระท่านก็ต้องอาบัติไปท่านคงไปแสดงอาบัติแล้วแหละป่านนี้นะเล่าเรื่องตั้งแต่เด็กเลยนะครับข้อ2แต่ก่อนสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาแต่ก่อนสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาก่อนนอนคืนละหลายบทและหนึ่งในบทสวดนั้นคือพระคาถาชินบัญชรพอสวดมาได้สักระยะหนึ่งก็รู้สึกขนลุกตลอดเวลาบางทีนอนก็ฝันเห็นใครไม่รู้มาขอส่วนบุญและตอนนอนก็ถูกรบกวนอยู่หลายทีจนทนไม่ไหวเลยเลิกสวดมนต์ไประยะหนึ่งต่อมาได้ยินว่าผู้ที่สวดมนต์บ่อยโดยเฉพาะคาถาชินบัญชรและแผ่เมตตาจะโดนพูดผีปีศาจมาขอส่วนบุญแบบนี้เสมอรู้ว่ามันเป็นการกระทำที่ดีแต่เจอแบบนี้บ่อยๆก็ทนไม่ไหวอยากกลับไปสวดต่อแต่ไม่กล้าทำอย่างไรดีคะอาจารย์นี่ขนาดตัวเองยังไม่รู้จะทำอะไรเลยนะแล้วมาถามผมอีกว่าเอ๊ะอาจารย์จะทำไงไม่รู้เลยอย่างนี้นะอันนี้ท่านนี้ก็ไปสวดคาถาชินบัญชรเอ๊ะแล้วทำไมสวดคาถาชินบัญชรเสร็จแล้วแผ่ส่วนกุศลทำไมคนมาขอเยอะจังเพราะว่าคนรู้จักคาถาชินบัญชรเยอะก็ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยพวกผีเนี่ยก็เป็นมนุษย์มาก่อนฉะนั้นพวกท่านต่อไปจะเป็นผีนะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะผีเนี่ยเพราะว่าต่อไปเราก็จะเป็นผีเหมือนกันแหละเนี่ยพวกท่านเนี่ยต่อไปก็เป็นผีนะอันนี้ทีนี้พวกผีที่ไปจากมนุษย์ยุคนี้โดยทั่วไปก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักคาถาชินบัญชรทีนี้เวลามีคนมาสวดและอุทิศส่วนกุศลเป็นไงเขาชอบไหมเขาก็ชอบเขาก็มานี่ฉะนั้นท่านก็สวดแล้วก็ให้เขาอีกก็ได้นะให้ไหมครับแต่ท่านนี้รู้สึกจะคนหัวลุกไปแล้วไม่กล้ากลัวเขามาแต่ที่จริงแล้วเขาเป็นผีมานี่ก็เพื่อบอกเราว่าไม่ใช่ฉันเท่านั้นนะที่เป็นผีเธอผู้สวดก็จะเป็นผีมันฉันด้วยนะอย่างนี้เราก็ไปสวดอีกได้นะอันนี้ที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเนื่องจากว่าในภพเก่าตอนเป็นมนุษย์อย่างรุ่นเราอย่างที่ผมว่าคือรุ่นเรานี้จะรู้จักพระคาถาชินบัญชรเยอะพอตายไปก็จะจำได้พอมีคนสวดคนอะไรก็ด้วยความเคยชินก็จะมาได้ยินอย่างนั้นอย่างนี้นะจริงๆเราสวดบทไหนก็ได้เพียงแต่บทอื่นๆบางทีพวกผีหรือพวกเทวดาอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าผีโดยส่วนใหญ่ก็มาจากพวกเรานี่แหละตายไปนะส่วนพวกเทวดาก็นานๆมาทีส่วนใหญ่พวกเทวดาจะอายุยืนหน่อยก็จะนิยมบทสวดที่ยากๆเช่นธรรมจักรอย่างนี้เขาจะชอบกันหรือว่าอนัตตลักษณสูตรพวกนี้เขาจะฟังนะเพราะว่าเทวดาจะอายุเยอะเนื่องจากเทวดานั้นก็จะมาจากมนุษย์เรายุคเก่าซึ่งเขาฟังบทสวดในยุคพุทธกาลกันส่วนถ้าเป็นผีเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นๆพวกเราเนี่ยนะครับเพราะว่าผีอายุไม่ยืนนักคือตายไปก็ไปเป็นผีสักหน่อยก็ไปตามกรรมอื่นต่อไปอย่างนี้นะครับและพวกผีนี้โดยส่วนใหญ่เป็นเปรตนะพวกผีเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตกอยู่ในภูมิเปรตทีนี้ภูมิเปรตโดยทั่วไปจะไม่มีอาหารอาหารของเขาคือการอนุโมทนาบุญของคนอื่นเขาก็จ้องอยู่ว่าใครทำบุญบ้าง
ใครอุทิศส่วนกุศลให้บ้างเขาก็มาขอฉะนั้นท่านนี้อาจจะสวดมนต์แล้วก็อาจจะหน้าตาใจดีอะไรใจดีให้บุญอยู่ด้วยเขาก็เลยมาจ้องรับนะท่านก็เลยเขียนบอกว่าขนลุกอยู่เนี่ยก็คือมีผีมารับนั่นเองมารอรับนะฉะนั้นท่านไหนที่นั่งอยู่ห้องคนเดียวแล้วรู้สึกขนลุกอันนี้ก็อาจจะเป็นผีนั่นเองนะอันนี้พูดขู่ไว้นะสำหรับบางคนกลัวผีก็จะได้เลิกสักทีนึงนะบางคนก็ยังกลัวอยู่นั่นแหละทำยังกับตัวเองจะไม่เป็นผีอย่างนั้นนะอีกท่านหนึ่งอยากทราบว่าการถือศีล8ช่วงเย็นจะทานนมถั่วเหลืองหรือโยเกิร์ตได้ไหมคะอันนี้คงหิวเต็มที่ครับเนี่ยนี่ก็คล้ายๆกันนี่นี่อีกท่านหนึ่งก็เหมือนกันเนี่ยอาจารย์ครับผู้ถือศีล8งดดื่มนมไมโลโอวัลตินนมถั่วเหลืองหลังเที่ยงวันแต่บางวัดพระยังฉันได้ตลอดนี้อ้างพระด้วยนะครับคือตัวเองจะกินนั่นแหละพูดภาษาเราแต่อ้างพระนะครับแต่พระวางวัดยังฉันได้ตลอดเพราะเขาว่าเป็นน้ำปานะตกลงว่าได้หรือไม่ได้ครับอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับขอบคุณครับนะช่วงเย็นเนี่ยท่านไม่ให้ทานอาหารนะครับให้แต่น้ำปานะน้ำปานะนี่ไม่ได้ทานให้อิ่มนะครับน้ำปานะนี้ทานแก้กระหายเฉยๆฉะนั้นอาหารไหนที่ทานเข้าไปแล้วอิ่มได้อันนั้นเขาไม่เรียกน้ำปานะคือที่ให้อดอาหารเย็นนี้เพื่อให้หิวหิวจะได้รู้จักว่าเอ้ยหิวมันเป็นอย่างนี้แล้วก็รู้ว่าหิวเท่านี้ก็อยู่ได้และอาหารเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหรือว่าเครื่องป้องกันความหิวเท่านั้นเพื่อจะได้มีความรู้นะไม่ได้ไปทำให้มันหายหิวน้ำปานะนี้ไม่ได้ช่วยให้หายหิวแต่ช่วยให้หายกระหายเฉยๆนะแต่บางท่านเนี่ยโอ้โหน้ำปานะเนี่ยซัดเข้าไป5-6 แก้วหายหิวไปเลยอันนี้เขาไม่เรียกน้ำปานะนะครับนะนี่บางคนเนี่ยโอ้โหเหลือเกินจริงๆนะไอ้ปานะนี่แปลว่าน้ำแก้กระหายเฉยๆครับไม่ใช่อาหารนี้จึงจะทำให้หายหิวปานะนี่แปลว่าแก้กระหายคือหิวยังอยู่แต่ให้หมดความกระหายเท่านั้นเองเนื่องจากว่ามนุษย์เรานี้ร่างกายมันทนได้7วันทนหิวได้7วันส่วนทนกระหายได้ประมาณ3วันมันไม่เหมือนกันอย่างนี้ร่างกายมันมีความสามารถอย่างนี้เพียงแต่ว่าเรานี่อาจจะกลัวไปจนเกินเหตุอะไรก็ว่าไปแล้วแต่อย่างนี้นะทำนองนี้นะนี่ก็เลยมีท่านถามมาอย่างนี้นะครับนมถั่วเหลืองนี่ก็ไม่ได้เพราะเป็นอาหารทานแล้วอิ่มโยเกิร์ตก็เหมือนกันนมไมโลโอวัลตินนมถั่วเหลืองนี่ไม่ได้ทั้งนั้นเลยเพราะว่าทานแล้วเป็นอาหารนะครับทานแล้วอิ่มนะน้ำที่พระพุทธเจ้าอนุญาตไว้เป็นน้ำปานะเป็นน้ำผลไม้ที่ทานแก้กระหายเท่านั้นและไม่มีกากด้วยเพราะว่าถ้ามีกากมันจะทำให้อิ่มต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ทำให้อิ่มเป็นผลปานกลางเช่นน้ำมะม่วงน้ำว่าน้ำกล้วยน้ำผลไม้ต่างๆที่ลูกเล็กหน่อยแล้วก็น้ำต้มใบไม้น้ำใบไม้น้ำอะไรอีกน้ำดอกไม้ก็ได้น้ำดอกไม้เอาดอกไม้มาต้มน้ำกระเจี๊ยบน้ำอะไรที่เราต้มๆกันนี่ก็พอได้นะพวกนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าน้ำปานะทีนี้ถ้าท่านไหนต้องการรักษาศีล8แต่ว่าร่างกายทนไม่ได้จริงๆก็มีเภสัชหรือยาให้นะเภสัช5ประการที่ทานได้เพื่อเป็นเภสัชหรือว่าเพื่อเป็นยาให้ร่างกายพอเป็นไปได้คือแก้โรคหิวนั่นเองเนื่องจากอาจจะทนไม่ได้จริงๆกระหายแล้วดื่มปานะแล้วแต่ว่ามันทนไม่ได้จริงๆเหมือนจะตายจริงๆท่านก็อนุญาตไว้คือให้ใช้เภสัช5เนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยอันนี้สำหรับกรณีที่มีเหตุทนไม่ไหวจริงๆคล้ายๆตาลายจะเป็นลมจริงๆก็ให้เตรียมน้ำผึ้งไว้ให้เตรียมน้ำอ้อยไว้ให้ทานอันนี้แทนอันนี้จะทำให้อิ่มแต่ไม่ถือเป็นอาหารถือเป็นเภสัชทานได้เมื่อมีเหตุคือจะตายหรือจะอาพาธนะส่วนปานะนี้เอาไว้แก้กระหายเฉยๆท่านต้องการให้หิวนั่นเองฉะนั้นท่านที่รักษาศีล8หิวกันบ้างไหมครับหิวไหมหิวก็ถูกแล้วนะครับเพราะว่าท่านต้องการให้หิวนะ นะอย่างนี้ให้มันวิวๆสักนิดหนึ่งจะได้ไม่ง่วงนอนจะได้ปฏิบัติธรรมได้ดีนะครับ
ราบเรียนท่านอาจารย์สุภีที่เคารพข้อ1อยากถามอาจารย์ว่าการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระต้องดูทิศในการวางพระไหมครับแล้วตั้งตรงกับประตูได้ไหมคะช่วยอธิบายด้วยค่ะเพราะมีห้องพระเอาไว้ปฏิบัติธรรมนะต้องดูทิศไหมวางพระเนี่ยไม่ต้องดูอะไรนะก็สะดวกก็วางนะสะดวกอย่าให้ใกล้กับเท้าคนหรืออย่าให้ใกล้กับทางเดินนักเอาไว้มุมห้องหรืออะไรต่างๆเพื่อให้สะดวกนะถ้าใกล้ทางเดินมากเกินไปก็เดี๋ยวเท้าคนอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ลำบากนะฉะนั้นปกติท่านก็จะวางไว้มุมห้องวางไว้มุมๆเพื่อมุมที่ลึกที่สุดนั่นแหละเพื่อคนเข้าไปก็จะได้เข้าไปนะทำตรงนี้นะอย่ามองอย่าวางใกล้ทางเดินใกล้ประตูเกินไปอะไรตามความเหมาะสมส่วนว่าห้ามอะไรไหมต้องดูทิศไหมเนี่ยไม่ต้องหรอกเอาตามสะดวกนะครับทำนองนี้โดยปกติท่านก็จะมีโต๊ะหมู่อะไรให้มันสูงไว้สูงบางท่านก็โน่นเอาไปแปะผนังเลยอย่างนี้ก็มีเพื่อให้สูงข้อ2 อยากติดตามอาจารย์ไปฟังธรรมะตามที่ต่างๆอยากทราบว่าตารางที่อาจารย์ไปบรรยายธรรมะจะดูได้ที่ไหนคะขออนุโมทนาบุญกับอาจารย์ด้วยค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงนะผมมาบรรยายก็ได้พวกไปอีกคนหนึ่งแล้วนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นถ้าต้องการไปฟังก็ในวันสุดท้ายจะมีแจกหนังสือไปให้ท้ายหนังสือนี้จะมีเว็บไซต์ให้แล้วเราก็ไปกดดูในนั้นได้ว่าวันนี้ผมไปบรรยายที่ไหนก็ดูสถานที่แล้วก็ไปฟังได้นะครับอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพอาจารย์ตอบปัญหาว่าถ้าถูกใครว่าหรือใครด่าให้อดทนแต่คนที่ว่าเขามีนิสัยชอบว่าแล้วมีความสุขเขาคิดว่าเขาดีเลิศคนอื่นเลวหมดเราจะปล่อยให้เขาสร้างบาปตลอดไปหรือคะหรือทำให้เขารู้ตัวจะได้เลิกประพฤติผิดต่อไปขอบคุณค่ะเขาคงจะรู้ตัวอยู่หรอกนะอย่าไปขนาดนั้นนะแต่ละคนเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาในโลกนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีคนไม่ดีก็ย่อมเยอะกว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เป็นมานานแล้วตั้งแต่เรายังไม่เกิดมาก็เป็นอย่างนี้เราอยู่ก็เป็นอย่างนี้เราตายไปก็ยังเป็นอย่างนี้ให้เรามาปฏิบัติเพื่อเข้าใจโลกเป็นโลกวิถูฉะนั้นข้อปฏิบัติต่อโลกที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้คือขันติขันติปรมังตโปตีติขาขันติคือความอดทนได้นั้นเป็นตบะอันยอดเยี่ยมอยู่ในโลกต้องทนให้ได้ทุกเรื่องถ้าทนไม่ได้ก็ให้ทนไปเรื่อยๆจนกว่าจะทนได้ถ้าทนไม่ได้ก็ทนไปนะทนไปจนถึงมันทนได้นั่นแหละถ้าทนไม่ได้ก็ทนไปนะอย่างนี้ความอดทนนี้เป็นเครื่องขัดเกลากิเลสที่ยอดเยี่ยมถ้าทนไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นที่กิเลสของเราเป็นที่ความเข้าใจผิดว่าเขาไม่น่าเป็นอย่างนี้เขาไม่น่ามาด่าเราอะไรเราถ้าเขาไม่น่าด่าเขาคงไม่ด่าหรอกแต่เขาน่าด่านั่นแหละเขาจึงมาด่าเรามันเป็นอย่างนี้แหละคนนะแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่เราด้วยนะเป็นเพราะเขาด่านั่นแหละเขาจึงด่าไม่ได้เป็นที่เรานะบางคนก็โง่อีกแหละไม่ว่าเขาแต่ว่าตัวเองว่าเอ๊ะคงเป็นเพราะเรานิสัยไม่ดีมั้งเอ้เราพูดมากเว้ยเขาเลยด่าเราก็เลยพูดน้อยลงแหมพอพูดน้อยลงเขาด่าไหมครับด่าเหมือนเดิมตอนพูดมากก็ด่าว่าพูดมากตอนพูดน้อยลงก็ด่าว่าพูดน้อยเอ้ยเขาด่าว่าพูดน้อยเว้ยไม่พูดเลยดีกว่าเขาด่าไหมครับอ้าวด่าอีกแล้วเหรอด่าว่าไม่พูดเลยแล้วจะทำยังไงดีล่ะครับเนี่ยตายเกิดใหม่ก็ยังไม่หายเลยอย่างเนี้ยนะฉะนั้นให้เข้าใจนะเรามาฝึกหัดเพื่อเข้าใจส่วนความคิดของเราก็ให้คิดเมตตากันคิดกรุณากันคิดช่วยเหลือส่วนจะช่วยได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอย่าไปคิดว่าจะช่วยได้ให้แค่คิดก็พอแล้วนะให้แค่คิดว่าจะช่วยอะไรเขาได้บ้างนะเสร็จแล้วก็ลองดูแต่ให้รู้ความไม่แน่ไม่นอนว่าอาจจะช่วยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แล้วแต่นะครับอีกท่านหนึ่งตามที่อาจารย์สอนมาในการฝึกจิตให้เห็นความไม่เที่ยง
แสดงว่าจิตต้องมีความรู้ถึงความไม่เที่ยงหรือกฎไตรลักษณ์โดยการศึกษาความเป็นจริงหรือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนจึงจะสามารถฝึกจิตได้แต่ถ้าเราไม่มีความรู้มาก่อนก็จะไม่สามารถทำการฝึกจิตได้ใช่หรือไม่คะใช่นะครับเพราะพวกเราเป็นพวกสาวกต้องฟังก่อนนะถ้าจะฝึกจิตให้ถูกต้องอย่างที่เรามาฝึกนี้จะฝึกให้ประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8ต้องมาฟังก่อนว่าฝึกแบบนี้นะทำแบบนี้นะจึงถูกต้องไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะไปทำผิดก็ได้นะอย่างนั้นก็ฝึกไปก็เหนื่อยเปล่าไม่ได้ผลนะครับเราเป็นสาวกนี้ไม่ต้องคิดเองเรามาฟังแล้วก็ทำตามเอาหนังสือก็มีเปิดเช็คได้ว่าอะอันนี้ถูกไหมเนี่ยอะไรอย่างนี้ก็ทำไปให้มันตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะแน่นอนตอนนี้อาจจะยังไม่มีปัญญาเห็นอย่างนั้นแต่เราก็ศรัทธาเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็ทำไปเท่าที่เราพอทำได้ก่อนแล้วก็ทำให้เยอะขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับอีกท่านหนึ่งเรียนท่านอาจารย์เวลาเดินจงกรมจะรู้สึกเวียนศีรษะและผะอืดผะอมแต่นั่งสมาธิไม่เป็นไรเป็นเพราะอะไรหรือคะเป็นทุกครั้งที่เดินจงกรมนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยท่านนี้ก็ขนาดตัวเองยังไม่รู้เลยนะเนี่ยมาถามผมอีกแล้วนะเวลาที่เดินจงกรมก็รู้สึกเวียนศีรษะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็คือเป็นเดินจงกรมมันเวียนศีรษะเป็นอย่างนั้นให้รับรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ค่อยๆปรับไปทีนี้ก็ลองสังเกตว่าในตอนเดินธรรมดาทำไมจึงไม่เป็นมาเดินจงกรมทำไมจึงเป็นอาจจะมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาดมีเหตุปัจจัยที่เพิ่มเติมมาจากตอนเดินธรรมดาเช่นอาจจะตั้งใจเกินเหตุอาจจะอยากได้ผลเกินเหตุอาจจะตั้งท่าอะไรมากเกินไปนะค่อยๆปรับดูนะค่อยๆสังเกตนะเพราะว่าปกติเดินธรรมดาคงไม่เวียนๆมั้งนะทีนี้พอมาเดินจงกรมบางคนก็เอาเรื่องเลยอย่างนี้นะก็ต้องสังเกตว่ามีอะไรผิดปกติมากไปไหมก็เอาอันที่ผิดปกติเช่นความตั้งใจเกินไปจ้องจะกำหนดเกินไปนั้นออกให้เราดูสบายๆรู้สึกไปสบายๆกายเดินรู้ว่าเดินเท้าซ้ายกระทบพื้นรู้สึกเท้าขวากระทบพื้นรู้สึกจับแค่ความรู้สึกก็พอนะรู้สึกก็เหมือนกับมือของเราเนี่ยชนกันก็รับรู้เอาออกก็หายไปอย่างนี้เท่านี้ความรู้สึกให้จิตมันมารู้อยู่ที่ตัวอย่างนี้นะครับแต่นั่งสมาธิไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วก็ฝึกไปนะครับอีกท่านหนึ่งสามารถฝึกสมาธิและจิตโดยการเดินจงกรมเพียงอย่างเดียวในคอร์สนี้ได้หรือไม่คะรู้สึกว่ามีสมาธิมากกว่าการนั่งสมาธิเพราะรู้สึกฟุ้งและนิ่งได้ไม่เกิน5นาทีเลยแม้พยายามรู้สึกตัวจากการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็แล้วจึงรู้สึกว่าเดินจงกรมทำให้มีสมาธิกับการก้าวและรู้สึกสัมผัสเสมอแม้จะคิดเรื่องอื่นก็สามารถนำจิตกลับมามีสติกับการก้าวเท้าได้ง่ายไม่ตะเลิดไปไกลโปรดแนะนำด้วยค่ะได้นะในคอร์สนี้ท่านจะเดินจงกรมอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าเวลาก็ไม่นานนักบางท่านก็ร่างกายดีอยู่แล้วจะเดิน2ชั่วโมงก็คงไม่ถึงกับตายอะไรก็เดินไปเดินมาหรือนานกว่านั้นก็ได้เพราะบางท่านร่างกายดีท่านก็เดินกลับไปกลับมานะไม่จำเป็นต้องนั่งตลอดบางท่านก็ต้องนั่ง 3-4 นาทีเดิน 3-4 นาทีบางท่านก็นั่ง1ชั่วโมงเดิน1ชั่วโมงไม่ต้องอย่างนั้นหรอกเอาตามสมควรไปอย่างท่านนี้ท่านนั่งแล้วมันไม่ค่อยดีฟุ้งตลอดหรือทำอะไรไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยได้ก็เดินจงกรมอย่างเดียวเลยก็ได้และเดินไปอย่างนั้นแหละพอมันมีสติอยู่กับตัวแล้วที่เราต้องการคือการมีสติรู้สึกตัวพอเดินและรู้จักความรู้สึกตัวรู้จักการมีสติแล้วต่อไปไปนั่งมันก็มีสติไปนอนไปทำอะไรมันก็มีสตินะอย่างนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะตรงข้ามกับท่านนี้ก็ได้เวลาเดินแล้วง่วงนอนตลอดเดินแล้วง่วงนอนนั่งแล้วแม้มีสติดีมีไหมคนแบบนี้อาจจะมีนะแต่ว่าโดยทั่วไปคนเรานี่เวลานั่งทีไรเห็นหลับกันทุกทีเลยนะฉะนั้นเดินจงกรมไว้จะดีเพราะว่าอิริยาบถมันเคลื่อนไหวนะครับ
ทีนี้จิตคนที่ยังไม่เป็นสมาธิยังไม่ตั้งมั่นนี้จะมีนิวรณ์พวกฟุ้งซ่านง่วงเหงาเหานอนเข้ามาตอนเดินจงกรมนี้ถึงจะง่วงมันก็คงไม่หลับส่วนตอนนั่งนี่บางทีแป๊บเดียวมันหลับอยู่ด้วยอย่างนี้นะฉะนั้นแรกๆท่านทั้งหลายควรจะเดินจงกรมไว้เยอะๆเดินมากๆนะถ้ายังไม่รู้จะทำอะไรก็เดินไปเรื่อยก่อนเดินนานๆพอนานๆไปมันก็จะมีอะไรทำคือมันเหนื่อยนั่นเองพอมันเหนื่อยมันก็จะเริ่มเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดินเป็นควายอยู่ได้งงแล้วมันก็จะเริ่มเฮ้ยปวดแข้งปวดขาคิดโน่นคิดนี่ก็ให้รับรู้ว่าเออความปวดขามันเกิดขึ้นเออมันคิดไว้มันอย่างนี้อย่างนี้นะทำนองนี้นะครับอีกท่านหนึ่งกราบเรียนท่านอาจารย์สุภีที่เคารพการที่เราทำงานกับเพื่อนร่วมงานและคิดว่าถูกเอาเปรียบดังนี้คือเขาทำงานน้อยกว่าข้าพเจ้าบอกว่าช่วยกันทำเขาตอบว่าแกเก่งงานนี้แกต้องทำแบบนี้ไปเรื่อยๆข้าพเจ้ารู้สึกโกรธและเขาตอบว่าเงินเดือนน้อยทำแค่นี้ก็พอ5โมงเย็นเขาก็กลับบ้านแล้วเจ้านายก็ไม่ว่าก็สมควรนะครับเจ้านายไม่ว่าเขาก็กลับสิครับสบายเลยนะเขาเนี่ยวงเล็บเจ้านายตอบว่าเราเป็นพี่ใหญ่ส่วนข้าพเจ้ากลับบ้านค่ำทุกวันและรู้สึกโกรธมากแต่ก็ต้องยอมเขาจะได้ไม่เกิดปัญหาวงเล็บขอถามว่าจะทุเลาความโกรธได้อย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของโลกที่เป็นอย่างนี้นะความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกคนล้วนอยากทำงานสบายๆเงินเดือนเยอะๆเจ้านายดีๆฟ้าประทานมาให้อะไรพวกนี้แต่ว่าเป็นอย่างนั้นไหมครับมีแต่ทำงานเป็นวัวเป็นควายแต่ได้เงินน้อยๆนะส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนี้ท่านนี้ก็เหมือนกันนะมันเป็นอย่างนี้ถ้าทนได้ก็ทนไปถ้าทนไม่ได้ก็ทนไปก่อนให้รับรู้ว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะเอาไว้ฝึกตัวเองแต่ถ้าอากุศลมันเยอะและเงื่อนไขมันเป็นอย่างนี้ไม่เหมาะแก่เราเราก็ออกไปทำที่อื่นอย่าไปว่าคนนั้นคนนี้เขาโลกมันเป็นอย่างนี้แหละบางคนนี่เขาก็เจ้านายอันนั้นอันนี้บ่นเจ้านายอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปทำเลยนะพวกนั้นมันแค่เงื่อนไขต่างๆถ้าเราอยู่ไม่ได้ทนไม่ไหวจริงๆเราก็ออกมาไปทนที่อื่นต่อไปที่อื่นก็อาจจะดีกว่านี้หรือเลวกว่านี้ก็ไม่รู้แต่ให้รู้จักว่ามันไม่แน่ไม่นอนจะเอาอะไรตามใจคิดใจอยากนี่มันไม่ได้หรอกมันเป็นมันได้เท่านี้บริหารเอาสังเกตแล้วก็ศึกษาเรียนรู้เอาอย่างนี้นะครับอีกท่านนี้ให้อธิบายความแตกต่างระหว่างสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปอันนี้พูดไปแล้วเนาะท่านนี้เรียนอาจารย์สุภีที่เคารพค่ะเราจะแนะนำคุณพ่อยังไงดีคะเพราะท่านจะซื้อหวยใต้ดินทุกงวดอยู่ค่ะแต่ก่อนท่านดื่มเหล้าสูบบุหรี่แต่ตอนนี้เลิกเพราะอายุมากแต่ก็มาติดหวยและลอตเตอรี่ค่ะและมีวิธีสอนกรรมฐานง่ายๆสำหรับเด็กที่กำลังเริ่มวัยรุ่นไหมคะเพราะเริ่มเรียนแบบดาราหรือติดโทรศัพท์มือถือหรือไอทีต่างๆค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์ค่ะนะท่านนี้ห่วงตั้งแต่รุ่นแก่ยันรุ่นเด็กเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้ทุกตายเลยนะครับเนี่ยแค่ตัวเองก็จะแย่แล้วเอาขันชาวบ้านชาวเมืองมาแบกเขาอีกเอาความคาดหวังมาอีกเพียบเลยนอกจากไม่รู้ทุกข์แล้วยังไม่รู้ทุกขะสมุทัยด้วยก็หนักเลยนะอันนี้ฉะนั้นท่านจะต้องระมัดระวังให้ดีๆใช้ชีวิตในโลกนี้จะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องหน้าไม่อย่างนั้นจะทุกข์มากเดี๋ยวดีไม่ดีก็ไปพูดผิดอีกไปทำผิดอีกพยายามผิดอีกก็ไม่ได้ผลและได้แต่ทุกข์มานะอย่างนี้อย่างท่านนี้พ่อของท่านก็จะทำยังไงกับท่านดีแล้วเนี่ยนะก็แต่เดิมเป็นหนุ่มอยู่ก็ดื่มเหล้าสูบบุหรี่ตอนนี้อายุมากก็เลยเลิกมาติดหวยลอตเตอรี่อีกแล้วสงสัยจะเลิกตอนตายแล้วมั้งคุณพ่อเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ละคนมันก็เป็นอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาถ้าจะพอแนะนำกันได้ท่านไม่มีศรัทธาก็แนะนำให้มีศรัทธาเนี่ยไม่รู้จะช่วยได้หรือเปล่าทีนี้คนโบราณถ้าเป็นยุคเก่าปกติเนี่ยไม่ทราบว่าเขาเชื่อใครดีคงพวกกันเองเช่นลูกนี่ปกติเขาคงไม่เชื่อนะครับเขาอาจจะเชื่อพระไม่รู้ว่าเชื่อเปล่าพ่อของท่านเนี่ยว่าต้องไป
เตรียมกับพระรู้จักเตรียมพระไหมอันนี้ใช้งานพระนะต้องถวายสังฆทานดีๆนะอันนี้เตรียมพระแล้วก็บอกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อดิฉันอย่างนี้อย่างนี้ขอให้ท่านช่วยเทศน์หน่อยอะไรก็ว่าไปนะอย่าไปใช้งานท่านมากนะบาปนะอันนี้เขาเรียกนิมนต์นิมนต์หรือว่าอาราธนาให้ท่านแสดงธรรมให้ฟังหน่อยอันนี้กรณีที่พ่อของเรานี้เชื่อพระเพราะว่าถ้าไม่มีศรัทธาเนี่ยเขาไม่เปิดใจรับฟังอันนี้มันเป็นธรรมดามากนะครับเราเป็นลูกนี้ถึงจะบอกเขาดียังไงนี่ปกติคนใกล้กันนี่เขาจะไม่ฟังกันอันนี้ไม่รู้เป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นธรรมดานะครับนี่ก็ต้องหาเทคนิคหาอุบายวิธีนะทีนี้อย่างคุณพ่อนี่ไม่รู้ท่านศรัทธาใครเราก็ต้องสังเกตเอานะครับต่อไปก็อีกเรื่องหนึ่งท่านก็บอกว่าสอนกรรมฐานง่ายๆสำหรับเด็กเด็กวัยรุ่นกรรมฐานง่ายๆก็ที่คอร์สผมสอนนี่ก็ง่ายสุดๆแล้วนะก็กำมือเข้าแบมือออกกระดุกกระดิกไว้อะไรพวกนี้นะมีสติอยู่กับตัวเองทีนี้การที่จะสอนเด็กนี่มันต้องเอาประโยชน์ไปล่อใจท่านก็ต้องไปพูดประโยชน์ของกรรมฐานไปหามาประโยชน์ของการมีสติอยู่กับตัวของการไม่คิดมากทำให้มีสมาธิทำให้เรียนหนังสือเก่งอย่างนั้นอย่างนี้ต้องตะล่อมก่อนนะเหมือนผมกำลังตะล่อมท่านทั้งหลายอยู่เนี่ยจริงๆที่ให้ไปทำไม่มีอะไรหรอกคือให้ไปเดินกลับไปกลับมาแหละพูดให้เยอะเฉยๆท่านเนี่ยนะแต่ที่ให้ทำนี้คือจะได้ไปขยันเดินนะ พูดตะล่อมอยู่พูดเหตุผลต่างๆนะโดยเฉพาะเด็กยุคใหม่เนี่ยเขาต้องเป็นคนที่ฟังเหตุผลก่อนเห็นประโยชน์ก่อนอะไรก่อนฉะนั้นท่านจึงต้องเก่งในการที่จะชี้นำเขาบอกเขาว่าทำอย่างนี้มันมีข้อดีอย่างนี้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 นะครับทีนี้ถ้าพอเป็นไปได้ก็อย่างเช่นยุวพุทธิกะสมาคมก็ดีหรือวัดโน้นวัดนี้ก็ดีเขาก็มีคอร์สสำหรับเด็กอันนี้ก็คือเราใช้วิธีผลักภาระไปที่ผู้อื่นซะหน่อยหนึ่งคือก็พาเด็กไปวัดนะไปเข้ากรรมฐานนั่นแหละนะเราก็ดีหลายอย่างเลยข้าวก็ไม่ต้องหุงให้มันกินโอ้ได้กำไรเพียบเลยนะดีไม่ดีมันดีออกมาอีกโอ้โหเนี่ยมันก็เนี่ยยุวพุทธิกะสมาคมเขาก็มีคอร์สเด็กแล้วก็อย่างนี้นะก็อันนี้ก็ใช้ได้นะครับลองดูอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพค่ะขออนุญาตถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องความคิดค่ะทำไมความคิดที่เราได้พิจารณาพร้อมวางใจยอมรับรวมทั้งมีแนวคิดที่เป็นโพสิทีฟกับมันแล้วแต่พอมาปฏิบัติกลับคิดเรื่องนั้นๆขึ้นมาอีกแต่ครั้งนี้กลับมีแนวคิดที่เป็นเนกาทีฟรู้สึกเสียดายไม่สามารถปล่อยวางได้ง่ายเหมือนที่ผ่านมารู้สึกอึดอัดทราบว่าไม่มีประโยชน์ที่จะคิดแต่ก็เผลอคิดอยู่เรื่อยๆขอความกรุณาอาจารย์ช่วยชี้แนะแนวทางการวางใจวิธีการรู้เท่าทันความคิดด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะอันนี้มันเป็นอนิจจังของสังขารทั้งหลายความคิดก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งตอนนี้มันคิดดีก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปเพราะมันไม่เที่ยงต่อไปมันอาจจะคิดไม่ดีก็ได้ตอนนี้มันบวกต่อไปมันอาจจะลบก็ได้ฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงให้รู้จักบวกให้รู้จักลบตามที่มันเป็นจริงอย่าไปเอาดีเดี๋ยวมันจะเลวอย่าไปเกลียดเลวเดี๋ยวมันจะดีเดี๋ยวจะกลับมาเลวอีกเดี๋ยววนเวียนไปให้รู้จักดีให้มันดีแล้วอยู่เหนือมันอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะดีตลอดไปเพราะดีมันก็ดีอยู่แต่มันไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดถือมั่นไม่ดีเพราะเดี๋ยวจะเกลียดไม่ดีจะไปพานว่าคนไม่ดีเขาอีกเดี๋ยวเราก็จะชั่วไปเพราะไปว่าคนไม่ดีนั้นให้รู้จักดีให้มันดีรู้จักไม่ดีให้มันดีรู้จักความคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงหน้าที่ของเราคือเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะแล้วก็เดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8เท่านี้แหละง่ายๆนะอย่างนี้พอดีท่านนี้อาจจะประมาทไปพอคิดเป็นบวกแล้วก็โอ้ดีแล้วเราไม่รู้จักดีให้ดีดีนี่ต้องรู้จักว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนประมาทไม่ได้ไปยึดว่ามันดีแล้วเดี๋ยวมันก็ชั่วแหละนะฉะนั้นอย่าไปยึดถือมันให้รู้จักสงบแล้วก็ไม่เป็นไรให้รู้จักความสงบว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็อาจจะฟุ้งซ่านขึ้นมาฟุ้งแล้วก็ไม่เป็นไรให้รู้จักว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวก็
ถึงเวลาอาจจะฟุ้งกว่าเดิมหรืออาจจะสงบก็ได้หน้าที่ของเราคือให้มีสติอยู่กับตัวเสมอสุขจะเกิดขึ้นทุกข์จะเกิดขึ้นก็รับรู้รู้จักสุขตามที่มันเป็นรู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นรู้จักดีตามที่มันเป็นรู้จักไม่ดีตามที่มันเป็นคนดีก็รู้จักเขาตามที่เขาเป็นอย่าไปรักเขาเดี๋ยวจะเป็นทุกข์คนชั่วก็รู้จักเขาอย่างที่เขาเป็นอย่าไปเกลียดเขาเดี๋ยวจะเป็นทุกข์เท่านั้นแหละหลักง่ายๆก็มีประมาณนี้นะอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งโยคีในที่นี้เหมือนหรือต่างกับโยคีที่ฝึกโยคะคะนะโยคีอันนี้ทางยุวพุทธิกะสมาคมและที่ต่างๆเวลาเราไปฝึกปฏิบัติจะเรียกคนเข้าปฏิบัติว่าโยคีนะคำว่าโยคีนี่แปลว่าผู้ประกอบความเพียรอย่างมีหลักการมีเทคนิควิธีการที่ถูกต้องเขาเรียกว่าโยคีตัวกระบวนการในการฝึกหัดเรียกว่าโยคะผู้มาทำโยคะเรียกว่าโยคีนะอย่างนี้พวกเราก็เป็นโยคีเหมือนกันแต่เป็นโยคีในแง่ที่พระพุทธเจ้าแนะนำวิธีให้ทำโยคะเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ให้ทำโยคะเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะสมุทัยให้ทำโยคะเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนิโรธะให้ทำโยคะเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาเราก็เลยมาทำตามเทคนิควิธีก็คือเมื่อมีวิชาเกิดขึ้นจะรู้อริยสัจวิชาจะเกิดขึ้นจะเกิดดวงตาเห็นธรรมได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8เรามีเทคนิคหลักการที่ถูกต้องเราก็เลยมาทำนะตัวกระบวนการนี้เรียกว่าโยคะตัวผู้มาทำตามกระบวนการนี้เรียกว่าโยคีก็คล้ายๆกับโยคีที่เป็นพวกฝึกโยคะเหมือนกันแต่พวกนั้นเขาต้องการร่างกายที่ดีต้องการรักษาโรคหรือว่าต้องการให้อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มีเทคนิควิชาในการที่จะทำให้ร่างกายมันดีต้องการแก้โรคโน้นโรคนี้ด้วยท่าโน้นท่านี้อะไรก็ว่าไปนะถ้าใครทำไม่ถูกมันก็หลังพังนะนะต้องทำให้ถูกหลักเขานะทำนองเดียวกันทางนั้นเขาก็เรียกโยคีแต่ในด้านกายภาพส่วนทางเราก็เรียกโยคีแต่ในด้านปัญญาด้านความรู้อย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งขอเรียนถามอาจารย์สุภีค่ะที่บ้านมีคดีความคู่กรณีถูกศาลฎีกาตัดสินว่ามีความผิดต้องจำคุกแต่คู่กรณีใช้อิทธิพลและเงินง้างตารางออกมาได้เราควรจะมีวิธีคิดอย่างไรไม่ให้ใจเป็นทุกข์นี่ก็เรื่องของเขานะครับนะก็เขาเป็นคู่กรณีแล้วเขาก็ไปติดคุกแล้วเขาก็ออกมาอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะเป็นเรื่องของเขานะมีวิธีคิดยังไงก็โลกมันเป็นอย่างนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของโลกคนดีคนไม่ดีก็มีปนเปกันไปไม่ใช่เฉพาะคนนี้คนเดียวหรือคดีนี้คดีเดียวคดีอื่นๆเรื่องอื่นก็มีมากมายใหญ่โตกว่านี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะมีมากไม่ใช่เราคนเดียวที่ประสบเหตุการณ์อย่างนี้นะคนอื่นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันอะไรเหมือนกันโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะแล้วก็ข้อต่อมาการที่เขายักยอกทรัพย์แล้วเราไปแจ้งความจนเขาติดคุกแต่ทรัพย์ก็ไม่ได้คืนจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันหรือเปล่าคะการสร้างเวรสร้างกรรมเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาในใจเราว่าเรามีความคิดที่จะทำร้ายเขาไหมอะไรไหมถ้าเขามายักยอกทรัพย์ของเราแล้วเราก็ทำตามกฎหมายเพื่อป้องกันอะไรต่อมีอะไรให้มันเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามศาลเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเขาหรือต้องการให้เขาเข้าคุกอะไรให้ว่าไปตามกฎหมายต่างๆซึ่งคนคิดอย่างนี้ได้จะน้อยคนมากถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็จะไม่เป็นอะไรเพราะว่าเพื่อความเรียบร้อยของสังคมอะไรต่อมีอะไรต่างๆเพราะกฎหมายเขาก็ทำขึ้นเพื่อปรามคนไม่ดีทั้งนั้นแหละก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้คนเรานี่มันรักของตนเราก็ไปแจ้งความอยากให้มันโดนจับอยากให้มันเสียหายอย่างโน้นอย่างนี้บางทีก็แช่งมันบ้างอะไรบ้างก็เนี่ยมันจะไม่ดีตรงนี้แหละไม่ดีตรงที่อยากให้เขาเสียหายแช่งเขาก็ดีอะไรก็ดีเนี่ย
อันนี้เป็นการสร้างเวรต่อกันคือความคิดที่ไม่ดีต่อกันนั่นเองฉะนั้นเวรนี้ไม่ใช่คนนั้นเวรนี้คือความคิดของเรานี่เองอย่างนี้พวกท่านยังมีเวรอยู่ไหมเนี่ยไปหาแต่คนอื่นไอ้หมอนั่นมันไอ้เวรแต่จริงๆนี้เวรนี่คือความคิดของตนนี่เองที่คิดทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นคิดแช่งผู้อื่นเป็นอะไรเป็นนี่แหละนี่คือเวรนะที่ยังผูกกับตัวของเราอยู่นะครับคนมาทำร้ายเราเรายังคิดจะเอาคืนอยู่10ปีล้างแค้นไม่ขะไม่สายเนี่ยพวกหนังจีนใช่มั้ยดูมาตั้งแต่เด็กแล้วพวกนี้มีแต่พวกมีเวรติดตัวอยู่ทั้งนั้นเพราะว่าไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางไม่รู้จักเชื่อกรรมและผลของกรรมไม่เห็นตามความเป็นจริงมีสัมมาทิฏฐิพอมีสัมมาทิฏฐิก็เอาผลของกรรมที่มาจากกรรมที่ตนเคยทำมานั้นกลายเป็นผู้อื่นทำก็ไปโกรธเขาอะไรเขาแต่ที่จริงที่เราเสียหายอย่างนี้ก็เป็นเพราะกรรมในอดีตที่ตนเคยทำมาไม่ดีมันมาส่งผลแล้วถ้าไม่เคยทำกรรมไม่ดีมาเนี่ยก็จะไม่ได้ช่องให้คนนี้มาทำร้ายเราได้ตอนนี้ได้ช่องแล้วก็แสดงว่ากรรมนี้ให้ผลพูดง่ายๆคือเรารับผลสิ่งที่ตนทำมาแล้วเราไปโทษผู้อื่นไปโกรธผู้อื่นนี้มันไม่ควรมันผิดนั่นเองจึงเป็นความเห็นที่ผิดนะครับชาวโลกโดยทั่วไปถ้าไม่ระวังนี่จะเป็นอย่างนี้มากแล้วก็ไปทำกรรมวนเวียนกันไปมากมายก่อเวรตามความคิดของตนนั่นเองนะอีกท่านหนึ่งนะท่านนี้เขียนมาก็ตอบเป็นท่านสุดท้ายก็แล้วกันเวลาล่วงเลยไปบ้างนิดหน่อยเรียนท่านอาจารย์วันที่หนึ่งทาแป้งทาครีมเอาเข้าไปนะวันที่สองพูดคุยและอ่านหนังสือธรรมะอันนี้เป็นโยคุยไม่ใช่โยคีวันที่สามเผลอตียุงตายไปหนึ่งตัวโอ้ผิดศีลทุกวันเลยนะครับที่ผ่านมาทั้งสามวันล้วนไม่ได้ตั้งใจทั้งสิ้นถามอาจารย์ว่าการปฏิบัติธรรมครั้งนี้จะช่วยให้บรรลุตามเป้าประสงค์ได้หรือไม่คะกรณีทำผิดศีลขอบคุณค่ะโอ้โหนะดูการกระทำกับผลที่ต้องการนี่ชักจะตรงข้ามกันเลยนะนะทำเลวแต่อยากได้ผลดีนี่มันมีเยอะนะคนเนี่ยนะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะวันแรกก็ทาแป้งทาครีมอันนี้รักษาศีลแต่นะหายไปแล้วข้อหนึ่งแล้วนะยังเหลืออีก7นะยังเหลืออีก7วันที่2ก็พูดคุยหายไปอีกแล้ววันที่3ก็ไปดียุงอีกแล้วหายไปอีกแล้วนะอย่างนี้แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกคนนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละมีการเผลอสติกันได้อะไรกันได้นะเมื่อผิดไปแล้วก็ให้รู้จักว่าโอ้อันนั้นมันผิดแล้วก็แก้มันโดยการสำรวมระวังในการต่อไปนะอันนั้นอันนี้ไม่เหมาะสมไม่ดีก็งดเว้นไปอย่าไปทำอย่าไปทำอีกทีนี้ถ้าไม่สบายใจเนื่องจากศีลอาจจะหายไปแล้วเราก็มีพระอยู่แล้วก็สมาทานใหม่หนังสือเราก็มีแล้วเปิดเอาสมาทานตั้งใจเหมือนที่ผมได้พูดถึงศีล5เนี่ยที่เราจะดูว่าเราเป็นผู้เป็นคนอยู่ไหมเนี่ยก็ดูว่ามีศีล5ครบไหมขาดไปบางข้อไหมถ้าขาดไปบางข้อเนื่องจากเผลอสติไปก็ให้ละอายแล้วก็สมาทานเอาใหม่ตอนนี้เรามาปฏิบัติธรรมถ้าสมาทานศีล8ไว้อาจจะขาดบ้างบางข้ออะไรต่างๆพอเกิดสติรู้ตัวเองขึ้นมาก็ให้ระวังแล้วก็สมาทานเอาใหม่เอาไปรักษาไว้นะถ้าต้องการรักษาแบบไม่ให้ขาดก็สมาทานก่อนนอนสมาทานเสร็จก็หลับไปเลยอันนี้คงไม่ขาดแล้วมั้งงานเนี่ยนะแต่ตื่นขึ้นมาก็ต้องมีสติที่จะรักษาไว้ให้ดีๆการฝึกการหัดขัดเกลาตนเองนี้เป็นเรื่องดีนะครับฉะนั้นมาที่นี่มาปฏิบัติธรรมได้สำรวมได้นมัสระวังได้ทำกรรมฐานเนี่ยก็บุญก็คงได้เยอะอยู่ตามสมควรทีนี้ถ้าศีลเราสมาทานไว้แล้วตั้งใจรักษาได้เราก็ได้สัจจะได้ความอดทนได้ขัดเกลากิเลสขัดเกลาความอยากต้องการของตนเพิ่มขึ้นไปด้วยก็จะได้กุศลเพิ่มเติมขึ้นมาอีกจากส่วนอื่นๆ อย่างนี้นะครับฉะนั้นที่มาปฏิบัติธรรมนี้กุศลมีเยอะมากเราก็อย่าไปพอใจอยู่แค่กุศลเท่านั้นเท่านี้พระพุทธเจ้าสอนอย่าไปสันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายเราก็มาฟังธรรมก็ตั้งใจฟังธรรมอดทนอย่างนั้นอย่างนี้
รักษาศีลก็พยายามทำให้มีสัจจะให้รักษาตามที่ตนสมาทานไว้ถ้าผิดแล้วก็มีหิริโอตตัปปะก็เป็นกุศลอีกก็สมาทานเอาใหม่ก็เป็นกุศลอีกอะไรอีกก็ทำเอานะอย่างนี้นะครับทำตรงนี้เอาละตอบปัญหาในช่วงบ่ายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ